ใครๆก็ต้องมีส่วนที่ไม่อยากจะเห็นในกระจกกันทั้งนั้นสิวเม็ดเล็กรอยตีนกาหน้าท้องก็เหมือนกันไอ้ความรู้สึกแบบนี้ผมเข้าใจดีเพราะไม่ว่าจะทำเป็นมองไม่เห็นมันเท่าไหร่ไอ้แขนที่เกินมาเนี่ยมันก็ยังกระแทกตาผมอยู่ดีสำหรับแขนที่3นี่ยอมรับครับว่าหนักใจมากว่าจะแสดงยังไงครับต้องหาคนที่มือรูปร่างมือแล้วก็กล้ามเนื้อคล้ายเราสีผิวคล้ายเราจะต้องคอยมาพันพัวอยู่ข้างหลังเรานะฮะกินข้าว3แขนโทรศัพท์สาธารณะ3แขนเก็บกระเป๋า3แขนตากผ้า3แขนแข่งวอลเลย์บอลก็ต้องมีแบบกระโดดตบโดยใช้แขนซ้ายหน้าตบหลอกแล้วก็แขนซ้ายหลังตบจริงอะไรแบบนี้ฮะซึ่งจะต้องมีการนัดคิวกันว่าพี่เดี๋ยวผมทำอย่างนี้นะพี่ค่อยๆเอามือมาอย่างนี้นะซึ่งจะต้องมีการบาลานซ์กันกับจังหวะในการทำนู้นทำนี้ซึ่งภาพออกมาแล้วดูเนียนมากเหมือนกับผมมี3แขนจริงๆก็ถือว่าสุดยอดครับ